ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนประพัดลุยงานธนาคารโคกระบือเพิ่มปริมาณสัตว์ให้ชาวบ้านที่บ้านแห้วซ้ำสูงขอนแก่นเด้อสิบอกให้นี่คือจังหวัดขอนแก่นบ้านไผ่บ้านแห้วเมืองขอนแก่นเขาว่าแก่นไม้เป็นขอนมีสาวงามสาวงอนบัฟฟาโลควายข้าวว้าโครงการธนาคารโคกระบืออันเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสานต่อโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นชาวบ้านจะได้รับโคกระบือไปเลี้ยงกว่า 3,000 ตัวขณะเมื่อวันที่ไปบ้านแห้วตำบลบ้านโนนอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นได้มอบให้ชาวบ้านไป35ตัวทั้ง4ตำบลซึ่งเมื่อได้ลูกแล้วก็จะแบ่งกันระหว่างชาวบ้านกับกรมปศุสัตว์ฝ่ายละ1ตัวคือลูกให้รัฐบาลตัวเดียวนอกนั้นเป็นของเราหมดขยายแม่พันธุ์ต่อเพื่อนๆเขาจะเลือกเกษตรกรที่มีฐานะยากจนถูกต้องไหมครับถือว่าพอใจพอใจอยากได้มานานแล้วขณะเดียวกันรมช.ประพัฒน์ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านกู้เงินคนละ 100,000 แล้วค้ำกันเอง3คนเพื่อเข้าร่วมโครงการสานฝันสร้างอาชีพยกระดับรายได้เกษตรกรด้านปศุสัตว์เพราะมองเห็นว่าชาวบ้านถนัดการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทอยู่แล้วโครงการสานฝันสร้างอาชีพมาคิกออฟที่อำเภอซำสูงเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีแหล่งเงินทุนนายกอนุมัติมาให้ 30,000 ล้านคนหนึ่งยืมได้ 100,000 บาทต้องบอกว่านำไปทำอะไรขายให้ใครราคาเท่าไหร่มีผู้ค้ำประกัน2คนเป็นใครก็ได้อยู่คนละบ้านเลขที่เพื่อนำเงินก้อนนี้ไปสร้างอาชีพตามที่ตลาดต้องการมาคิกออฟเป็นจุดแรกในขอนแก่นมอบให้ท่านผู้ว่ากระจายออกไปทุกอำเภอก็สุดแล้วแต่ว่าเกษตรกรจะมีมุมมองอย่างไรพร้อมหรือไม่กับโครงการที่รัฐจัดหาให้ไปสร้างอาชีพด้านปศุสัตว์กันขอนแก่น now develop success yes yeah yeah ban house success ใครให้มาคะรัฐบาลจ้าสรุปว่าเมื่อไม่จนความคิดชีวิตยังอยู่ยังมีอาชีพเดินต่อได้ขอรับแม่นบ่แม่นแล้วแม่นบ่แม่นแล้วการแม่จะแห้งแล้งสู้ด้วยลำแข้งไม่ห่างไปไหนบางครั้งต้องเข้าสู่กรุงหาเงินเพื่อมุ่งพัฒนาถิ่นไทยไม่เคยที่จะย่อท้อลูกเต้าแม่พ่อยังสู้ต่อไปมาน้องมาอายจะมาไปเบิ่งอีสานเอาดีๆกับพี่คำรณยินดีกับเกษตรกรทุกคนที่ได้รับโคกระบือถือเป็นนิมิตหมายดีของปีหน้าปีเสือปีขานที่บ้านแห้วซ้ำสูงขอนแก่นเด้อสิบอกให้มีสารเปี่ยมด้วยของดีศิลปะมากมีให้ชมมากมายวัฒนธรรมนำค่าเปี่ยมล้นยึดเหนี่ยวใจคนอีสาน